สวัสดีครับก็วันนี้มาอยู่ที่สนามสุขพัชราไสยนะครับเป็นวันที่บรรดาอดีตผู้เล่นที่เคยรับใช้ชาติในชุดนักเรียนไทยมาออกกำลังกายแล้วก็พบปะกันก็เลยได้มีโอกาสมาพบกับอาจารย์เหลืองดร.จุฑาติงสภัทรคนนี้ก็ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณอะไรกันมากนักเรียนไทยรุ่นหนึ่งนักเรียนไทยรุ่นหนึ่งแล้วก็ติดทีมชาติมามากมายเลยครับแทบจะทุกรายการเลยเป็นเรียกว่าผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องกีฬาด้วยอยากถามครับว่าอยากได้ท่านไหนเป็นนายกสมาคมฟุตบอลครับในการเลือกตั้งปีหน้าเดือนกุมภาพันธ์คืออยากได้คนที่เข้ามาแล้วพัฒนาวงการฟุตบอลไทยนะครับครับผมก็ต้องรู้เรื่องการจัดการนะครับ management นะครับต้องมี planning organizing leading evaluating นะครับครับผมคนไหนที่ทำได้ก็น่าจะเหมาะสมไม่ใช่เอาไปว่าพวกมากคุมเสียงข้างมากมาทำแล้วมันก็ล้มเหลวอยู่อย่างนี้นะครับครับที่อยู่ที่ว่าจริงๆแล้วถ้าอย่างอเมริกาเนี่ยเขาก็จะใช้แบบว่ามีคอมมิชชันเนอร์หรือว่ามีคนบริหารที่จ้างมาครับผมแล้วมีสภากรรมการคุมครับนี่ผมว่าการบริหารงานจะดีกว่าครับดีกว่าที่จะแบบว่าคนเราเองไปบริหารกันเองมันไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการตลาดเรื่องอะไรทั้งหลายเลยอันนี้ก็เป็นมุมมองของจันเหลืองแต่ถ้าให้เลือกเลยจันจะเลือกใครในสามคนเลือกหน่อยครับเลือกหน่อยอยากได้ผู้หญิงหรืออยากได้ผู้ชายก็มีวะลงนะครับสมัครมีวะลงก็พอรู้เรื่องฟุตบอลครับผมก็ผู้หญิงผู้ชายไม่สำคัญขอให้บริหารได้ก็แล้วกันโอเคผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปเลือกเขาด้วยเพราะว่าไม่มีทีมได้ครับผมครับขอบคุณมากครับจันเหลืองครับสวัสดีครับ